ซาลาตันซาลาตันไปเองครับซาลาตันสปีดนะครับแล้วแทงไปแล้วซาลาตันอิบราฮิโมวิชครับซาลาตันอิบราฮิโมวิชเรียบร้อยเลยครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับ AC Milan Return to Glory ครับผมก็ตอนนี้ครับเราอยู่กันในพาร์ทที่3แล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณผลตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ใครยังไม่กด Subscribe ให้กับช่องเรานะครับผมก็ช่วยกดซับให้กันด้วยนะครับผมและกดไลค์ในคลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปออกมานะครับก็พาร์ทนี้นะครับผมก็จะมีเตะฟุตบอล P Season นะครับผมรอบชิงนะครับผมซึ่งเราจะพบกับสเปอร์อีกครั้งนึงนะครับผมซึ่งเราได้เคยเตะกับเขาไปแล้วนะครับผมเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมตอนนั้นเราชนะเขาได้นะครับผมก็ต้องมาดูกันครับว่านัดนี้ครับผมสเปอร์ครับจะมาแก้แค้นหรือเราจะสามารถย้ำชัยเขาได้อีกครั้งหนึ่งครับผมแต่ก่อนไปเล่นครับผมเดี๋ยวผมพาไปคุยกับผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเราครับผมกว่า142คอมเมนต์ครับผมเดี๋ยวผมจะคัดมาตอบนะครับผมสำหรับคำถามและคำแนะนำที่น่าสนใจนะครับคำแนะนำแรกครับผมจากน้องจอห์นวิสโต้นะครับผมใช้เลวิสยืนปีกซ้ายเลยครับพี่มีความเร็วกินตัวได้ประหยัดงบอีกและเป็นทางเลือกครับน่าสนใจครับผมคอมเมนต์นี้แล้วก็มีอีกหนึ่งคำแนะนำครับผมคือเอาเลบิสครับผมมาเล่นกลางลุกครับแกเล่นได้หมดทั้งมิดฟิลด์ตัวลุกหน้าตัวต่ำปีกซ้ายปีกขวาครับผมก็ถือว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมให้เขาไปยืนฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นตำแหน่งที่ผมขาดอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ลองดูว่าเขาจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าส่วนคำแนะนำต่อไปนะครับผมที่มีคนมาแนะนำให้โค้ชเอนโดนะครับผมก็คือทำไมไม่เอากองหลังครับก็เห็นอยู่ว่าไม่ดีแล้วก็มีมาอีกนะครับผมก็คือซื้อเซนเตอร์ใหม่เถอะครับแล้วก็พี่เปลี่ยนกองหลังหน่อยครับนี่ความคิดส่วนตัวนะครับลามอสกับฟันไดครับกองหลังน่าจะแน่นน่าดูเลยก็เซนเตอร์ผมคิดว่าจะซื้อนะครับผมซึ่งผมมีในใจอยู่1ตัวนะครับผมอาจจะเอามาแทนเคียนะครับผมก็เดี๋ยวรองเงินก่อนเพราะตอนนี้ผมกำลังหามิดฟิลด์ตัวรุกกับปีกขวาครับผมเพราะว่าปีกซ้ายผมจะลองให้เลบิสไปยืนสักนัดนึงดูว่าเขาเล่นได้เปล่านะครับและอีกหนึ่งคำแนะนำครับผมน้องเขาบอกว่าผมแนะนำนะฤดูกาลนี้ซื้อตัวที่พร้อมใช้มันน่าจะดีกว่าเพราะทีมตอนนี้มันยังไม่มีตัวแบกทีมเลยครับผมก็ใช่ครับผมก็หลายตัวอยู่นะที่ผมคิดจะซื้อครับผมแต่ต้องดูงบครับผมเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นใครครับผมที่น้องบอกว่าพร้อมใช้สำหรับน้องก็ต้องมาดูครับสำหรับผมมันพร้อมใช้หรือยังโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมแรกกันครับผมที่เราจะเจอกับสเปอร์ในรอบชิงครับผมไป11ตัวจริงของเรานะครับผมที่จะพบกับสเปอร์ครับผมก็มีประมาณนี้เลยครับผมซึ่งที่เราจะเปลี่ยนครับมี1ตำแหน่งครับผมคือปีกซ้ายครับผมโดยการที่เราจะเอาเลบิสนะครับผมมายืนฝั่งซ้ายครับมาลองดูว่ามันจะใช้ได้อย่างที่น้องๆแนะนำกันมาหรือเปล่าครับผมส่วนที่เหลือครับผมก็เป็นชุดหลักครับผมที่ผมใช้ในช่วงพรีซีซั่นแล้วๆมานะครับผมก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับกับนัดที่เจอกับสเปอร์ในรอบชิงครับผมเตะที่โอทัฟฟอร์ดด้วยมาครับนักเตะของทั้ง2ทีมครับผมเดินลงสนามแล้วครับผมนัดนี้ครับเตะที่โอทัฟฟอร์ดครับผมรีสอร์ทแอนด์สปาสเปอร์ครับผมนำทัพมาโดยแฮร์รี่เคนครับผมส่วนของเราครับเป็นซาลาตันอิบราฮิโมวิชครับผมนี่คือไทม์ไลน์ของทั้ง2ทีมครับผมก็สเปอร์ครับชนะเลสเตอร์ซิตี้มาได้ครับส่วนเราครับผมชนะเบนฟิก้าครับผมจะสลาวเฉยนักเตะที่น่าจับตามองของทั้ง2ทีมครับซาลาตันอิบราฮิโมวิชครับผมซัดไปแล้ว3ประตูครับของเขาเป็นเดเล่อารีครับผมซัดไปแล้ว2ประตูครับผมนี่ครับผมต้องจับมาที่ซาลาตันอิบราฮิโมวิชครับผมสวมหมายเลข9ครับก็ประตูก็ยังเป็นดอนดารุม่านะครับผมต้องจับมาที่เดเล่อารีครับหน้าคนเหมือนอะมาครับมาเริ่มเกมกันดีกว่าครับผมก็เอซิมิลานครับผมบุกจากซ้ายไปขวาครับผมเขี่ยโดยซาลาตันครับผมส่วนสเปอร์ก็บุกจากขวามาซ้ายนะครับอันเดอร์เวลออกมาที่เดวิสเป็นเดวิสครับผมให้ซิโซโก้อีกทีซิโซโก้เป็นเดวิสครับโอ้โหเขากันสวยได้ครับผมแล้วส่วนกลับได้ไหมไปแล้วครับลูคัสปากวยต้าครับซาลาตันอิบราฮิโมวิชซาลาตันโดนทิ้งครับจานฟาวสวยงามครับผมเสียฟาวครับผมเดวิสันซานเชสครับผมนาทีที่5ครับอาจารย์ให้ใบแดงเลยครับผมเดวิสันซานเชสครับนาทีที่6ครับผมก็เป็นการฟาวครั้งแรกของเกมครับผมและเป็นใบแดงแรกของเกมเลยครับโอ้โหเข้าพวดครับผมเดวิสันซานเชสมาครับผมแล้วฟรีคิกครับผมจะสังหารโดยซาลาตันอิบราฮิโมวิชครับผมมาดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงครับซาลาตันเล็งแล้วครับซาลาตันยิงบอลฮุบโอ้โหติดเซฟครับโอ้โหฮูโกยูริสยังเซฟไว้ได้ครับผมบอลจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับแล้วให้มาที่ซาลาตันไม่ได้เว้ยยังไงเอ่ยล้ำหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำครับลูคัสโยกเอ้ยเคลียร์ได้ครับเคลียร์ได้ครับผม
ชื่อกับเราจะพูดไงแล้วเดเล่ดิหูยเกือบได้ครับเดเล่อารีเฮ้ยแล้วเสียฟาวหรือเปล่าครับโดนเหลืองครับไม่จะเสียฟาวครับอย่างนี้ซันโดโทนารีครับผมโดนเหลืองนาทีที่11ครับผมดูจังหวะหน่อยโอ้โหต้องเขียนโทษครับโอ้โหจังหวะบล็อกไข่ฟาดหัวนะครับโอ้โหแล้วเป็นฟรีคิกระยะหวังผลครับผมโดยซอนฮึงมินโอ้โหระยะกี่หลาวะเนี่ยน่าประมาณโอ้โห19หลาครับเดี๋ยวผมขยับเลยเอ้าไอ้โอ้โหบล็อกแล้วเซฟครับผมโดนดารูม่าโอ้โหโดนเล็กลูกสูตรป่ะดูครับด้วยดูลูกนี้ครับผมจังหวะฟรีคิกของซลาตันครับโอ้โหดูดิจะเสียบคานอยู่แล้วครับผมฮูโกโยริสแล้วมึงเช็คอะไรครับผมโกไลมาครับผมเป็นลูกเต็มมุมครับมาส่วนหนึ่งมินให้เฮนรี่วิงนี่ไงเอ้ายังไงเอ้ยดอนโอเคได้ไว้เคลียร์ไปก่อนได้ด้วยครับผมปากวยต้าปากวยต้าครับโดนเสียบอีกแล้วจานโอ้เข้าหนักเกินครับดูครับซิสโกโก้ครับโดนใบอะไรซิสโกโก้สายหน้านะครับโดนเหลืองครับจังหวะตัดเขาเรียกว่าตัดเกมครับผมจะโดนสวนกลับปากวยต้าไม่พอใจครับผมสู้จังหวะครับโอ้โหเข้าหนักมากรู้ดิไม่โดนบอลเลยครับผมโอ้โหสเปอร์ครับเหมือนเก็บกดครับเดเลรี่เดเลรี่ครับกลางหายเดเลรี่ยังไปได้ครับโอเคยังได้อยู่ลูคัสมูล่าแล้วล้ำหน้าครับผมดูจังหวะครับเดเลรี่ดึงครับผมแล้วล้ำหน้าเต็มๆครับโอเคตัวเทอร์รี่โอ้โหเห็นแล้ววิ่งเห็นแล้วครับตัววิ่งแต่ไม่ได้ให้ครับผมมาสลาตันให้ง่ายๆแล้วปั่นเลยครับผมติดเซฟอีกแล้วครับผมลูคัสปากัวเอต้าครับผมโอ้โหดูครับปั่นผ่านสวยมากอ่ะแล้วเลี้ยวเข้ากรอบครับผมโอ้โหติดเซฟฮูโก้ยูริสครับผมว่าเสียงเก้าอี้เข้าไปไปขวดครับผมรีบๆไปหน่อยเห็นแล้วตัวไกลครับยกไปเลบิสไม่ยังได้อยู่ให้ง่ายก่อนแล้วต่อไปเลยสวยมากพีก่อนครับสวยซันโดโทนารีมีพื้นที่แล้วโทนารีซัดเลยครับเหมือนจะแฉลบหรือเปล่าครับผมโอ้โหซันโดโทนารีครับนิวเปียโร่ของเราดูจังหวะส่องไกลครับผมแล้วโอ้โหยิงเลี้ยวออกไปเองครับผมติดไซก้อยมากเกินไปครับเอลลี่วิงครับเอลลี่วิงวิงยกถึงด้วยซอนทงมินครับซอนตัวมาคอนติครับคอนติซอนยกไปเคลียร์ก่อนสวยมากโรแมนโนลี่ยังได้ครับเอลลี่วิงวิ่งให้ต่อเดเล่ดีครับเดเล่ออกสวยป่ะเดเล่มาแล้วเคลียร์ครับเคลียร์ไล่มาเคลียร์บีบครับเคลียร์บีบเล่นยากหน่อยเดเล่ครับโอ้โหเดเล่ไปเองเลยไปถอยกลับไปเคลียร์มันดึงเคลียร์ผมขึ้นมาไกลมากเลยเดเล่วิ่งต่อไปที่ลูคัสยกมาเคลียร์ไปก่อนครับผมเรนโอลี่เอ้าไม่ทันอีกได้อยู่ครับผมซอนทงมินเดเล่ขยับแล้วนี่ไงปันติยกแล้วให้ต่อปากวยต้าเห็นแล้วปากวยต้าแทงต่อครับเลบิสสปินเลยเลบิสเร็วอยู่แล้วครับผมดึงสวยมากเลบิสสติดโอ้โหเห็นเพื่อนวิ่งก็ไม่ได้จ่ายครับซันโดโทนารีได้อยู่มันอยู่ที่ลูคัสปากวยต้าครับยกมาไม่ผ่านครับผมติดอันเดอร์ไวเลวลูคัสซาลาตันให้ต่อปากวยต้าปากวยต้าให้ตัวบนง่ายๆก่อนเห็นแล้วเห็นซาลาตันครับยกมาไม่ใช่แล้วโอ้โหมันไม่ใช่ซาลาตันครับพักได้แล้วบอลเล่ติดบอลอีกเลบิสขึ้นได้ไหมซาลาตันพักแล้วบอลเล่ไม่ได้โอ้โหจะหมดเวลาแล้วครับผมบอลถึงเฮลลี่เคนเดเลรี่เอาเคลียร์ไม่เข้าไปเลบิสใช้ได้อยู่นะความไวนี่ถือว่าโอเคเลยตัดได้สวยมากให้ก่อนสวยครับไปปากวยต้าโอ้โหหมดครึ่งแรกครับผมโอ้โหสวนกันไปสวนกันมาครับผมแต่เอซีมิลานครับผมเป็นฝ่ายที่ได้จบเยอะกว่าครับมาครับมาต่อกันใน45นาทีหลังครับผมเกมสูสีนะเอซีมิลานจบเยอะกว่าครับผมแต่ไม่ผ่านมือโยริสอีกแล้วครับปากวยต้าฝันร้ายแน่ๆครับผมเคนมาครับผมเปิดโดยเคนครับฟรีคิกเอลิเคนยกไปอย่างนี้ลบแมงโนลี่ขึ้นได้เฮ้ยเดเล่อารียิงเรียบร้อยครับผมออกไปครับโอเคดูจังหวะขึ้นของโรแมนโนลี่ครับผมแล้วเป็นเดเล่อารีครับผมได้ซัดจังหวะเก็บตกครับผม
ให้ไปดิครับปากวยต้าให้ซาลาตัน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 แข็งกว่าซาลาตันเบียดไปซาลาตันอิบราฮิโมวิชอิบาฮูยติดบอลอีกแล้วผมจะทันแบ็คเข้ามาผมซาลาตันสอนตัวก็ตินี่ไงสอนอุ้ยสอนจะผ่านบังสอนบังครับนี่ครับก็ติเตะเดเล่ที่แล้วเคลียร์ครับเคลียร์บีบแล้วนี่ไงโลแมงโนลี่ครับผมได้อยู่ปากวยต้าครับให้ง่ายๆไปดิบอลออกมาที่เลบิสเลบิสสปินเลยเลบิสครับเลบิสสปินไปแล้วซาลาตันอยู่ข้างในครับเลบิสโอ้โหทิ้งมาอย่างนี้นี่ครับเลบิสแล้วซาลาตันไปเรียบร้อยเลยครับผม1ประตูต่อ0ครับผมนาทีที่55ครับผมโดยพระเจ้าของเราครับผมซาลาตันอิบราฮิโมวิชครับผมโอ้โหเล่นมาตั้งนานครับผมเพิ่งมาได้ประตูแรกครับสูสีกันมากครับผม2ทีมนี้ดูครับผมจังหวะเลบิสโยกครับแล้วโอ้โหซาลาตันยืนเข้าฮอตง่ายๆครับ1ประตูต่อ0ครับผมโอเคเลลี่แทงต่อซอนถึงมินครับดวลกอนติเลยกอนติกอนติไม่พวดด้วยโอเคเฮ้ยได้ไงครับผมแล้วเคลียร์ไปก่อนโอ้โหที่โอเฮอร์นันเดสพลาดครับแล้วเกือบโดนครับผมโอ้โหจังหวะเคลียร์แป๊กครับฟอยให้ที่ลูคัสฟอยครับไดเออร์เอริกไดเออร์ไปแล้วให้ต่อครับปากวยต้าพยายามหน่อยแทงต่อสวยมากเอ็นลุยเต็มไปมือผมซาลาตันโดนหัวอีกแล้วฟิโซโก้ครับมันจะเป็นเหลืองที่2หรือเปล่าแน่นอนแล้วครับอย่างนี้โดนแดงโดยตรงด้วยครับผมเขาติดเหลืองมาแล้วนะนี่มาโดนแดงโดยตรงครับดูจังหวะภาพช้าครับผมซาลาตันโอ้โหจะหลุดแล้วครับโดนเสียบโอ้โหลอยเลยลอยแล้วลิ้วฟิลสวัยครับผมซาลาตันอิบราฮิโมวิชเล่นี่ทำไม่ได้ครับเดเล่ให้ต่อที่เอริกไดเยอร์ไดเยอร์ครับไดเยอร์โดนเบียดได้อยู่ชิโอเฮเลสไม่ได้ปะชิโอได้อยู่โอเคบอลถึงเคลียร์ครับผมให้กอนติกอนติกเบิ้ลเข้ากลางเห็นแล้วยกไปสปินทันไหมอุ้ยไม่ทันครับผมโอ้โหทันไหมโอ้โหนิดเดียวเว้ยนิดเดียวครับผมสเปอร์เปลี่ยนตัวอีกแล้วครับผมเอาเดเล่รีออกครับแล้วส่งหมายเลข18ใครวะน่าจะเป็นโลเซนโซครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเบิร์กไวครับเบิร์กไวสปินมาเบิร์กไวมีความเร็วครับผมอุ้ยแล้วมันไปเรื่อยเลยครับเบิร์กไวของบอลอยู่โอเคกอนติอุ้ยทำได้ดีมากตรงนี้เพื่อนต่อสวยมากให้แล้วแทงต่อเลยลูกคาดปากวยต้าโอ้โหไม่ผ่านโอ้โหปากวยต้าเหลือจังหวะตัวเท่านั้นเองที่ทำไม่ได้ครับผมเดวิดรู้สึกทีมผมเริ่มเหนื่อยและแรงเริ่มหมดแล้วครับผมเอริกไดเออร์ให้ไปครับผมคัดปากวยต้าครับเบิ้ลต่อซาลาตันซาลาตันซัดเลยครับผมยังติดเซฟฮูโกโยริสครับผมโอ้โหไม่มีใครเข้าครับซาลาตันดูจังหวะค่อยๆจี้ครับโยกเข้าขวาแล้วซัดเต็มข้อครับผมโอ้โหโอเคครับจะหมดเวลาแล้วครับผมเหลืออีกประมาณ10กว่าวิครับผมเบิร์กไวสปินมาแล้วครับต้องระวังไว้หน่อยน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของสเปอร์ครับผมเบิร์กไวครับเบิร์กไวดวลตัวคอนติครับคอนติบังได้อยู่เบิร์กไวยังไงครับโอ้โหเล่นยากมากยกมาอย่างนี้ก็เคลียร์ครับผมโดเมนโกลี่เรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้ให้และจบเกมไปเลยครับผมโอ้โหอันดูฟาติกับลาฟาเอลผมไม่ได้จับบอลเลยวะโอเคครับผมจบเกมครับก็เอซีมิลานครับผมย้ำชัยครับผมชนะสเปอร์ได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับผมก็เห็นมีคอมเมนต์บอกว่าอยากให้โค้ดเอนโดครับผมดูแก่กว่านี้ก็คงไม่ได้ละเพราะตอนนี้ถ้าผมวัดจริงๆเอนโดผมเล่นมันแขวนสตาร์ตอนอายุ24ครับผมก็ผ่านมาปี2ปีก็เป็นโค้ดที่อายุน้อยที่สุดครับตอนนี้ผมคิดเล่นๆก็อายุสัก30แล้วกันน้อยกว่าซาลาตันครับผมนี่ครับผมกัปตันทีมครับผมซันโดโทนารีครับโอเคครับผมโทฟี่แรกอย่างเป็นทางการครับผมของ AC มิลานครับโอเคครับก็ถือว่าประเดิมพรีซีซั่นได้ดีครับผมต่อไปก็จะเป็นฟุตบอลลีกนะครับผมแล้วก็ยูฟ่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่า AC มิลานได้ไปหรือเปล่านะครับก็ทุกถ้วยครับผมหวังว่าจะได้แชมป์ทุกถ้วยนะขอเริ่มแบบซีซั่นแรกแบบหรูๆเลยโอเคมาดูบรรยากาศการฉลองแชมป์หน่อยแล้วกันไปนั่งดูไป
ตอนนี้มีจดหมายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมมีข้อเสนอยื่นมาซื้อเดโก้ลักเซาครับผมราคา 12.1 ล้านครับผมคิดว่าผมก็จะขายนะตัวนี้เพราะผมขึ้นบัญชีขายไปแล้วแต่เราโก่งได้ถึง 15.3 ล้านว่ะผมขอไปคุยเองแล้วกันนะครับผมเผื่อที่เราจะโก่งได้มากกว่า12ล้านครับโอเคครับมาคุยกับโซเช่โชเช่โอเล่กุนนาโซชาครับโชเช่คือใครวะลิ้นพันมาครับโอ้โหโซชาไม่น่าใช่นะมาเขาเสนอมาที่ 12.1 ผมจะขึ้นสัก15แล้วกันลองโกงที่15ล้านว่าเขาจะเอาหรือเปล่าครับผมเขาขอ12ผม15เหมือนเดิมโอเคมาโกงกันหน่อยขยับขึ้นจาก12ผมก็โอเคนะตกลงครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูครับให้เขาเจรจากับนักเตะกันเองครับเรื่องสัญญาส่วนตัวเราไม่เกี่ยวแล้วมาอีกแล้วครับผมโรม่าครับยื่นข้อเสนอมาซื้อซาลาเบียของเราครับผมในราคา 12.7 ล้านไม่ขายครับตัวนี้เป็นแบ็คขวาที่ผมจะเก็บเป็นสำรองของคอนตินะครับผมก็เดี๋ยวถ้าอนาคตมันเล่นดีผมอาจจะเอาขึ้นมาแทนคอนติก็ได้ครับโอเคครับก็ตอนนี้ครับผมสเกาต์ได้ส่งมาหมดแล้วนะครับผมสำหรับปีกขวาและแบ็คซ้ายครับที่ผมให้เขาไปดูนะครับผมก็ไปดูกันว่าผมคัดใครกันมาบ้างนะครับผมจะเริ่มที่ปีกขวานะครับมี3ตัวเดี๋ยวไปดูกันว่ามีใครกันบ้างครับตัวแรกครับผมเป็นริยัดมาเลสนะครับผมปีกขวาวัย28ปีครับผมของแมนซิตี้ครับผมก็ที่ผมเคยบอกครับปีกขวาผมต้องการเล่นเท้าซ้ายนะครับผมซึ่งมาเลสตอบโจทย์ตรงนี้ครับก็เรตติ้งของเขานะครับผมอยู่ที่85นะครับผมค่าตัวครับอยู่ที่44ล้านนะครับผมagility ครับผม92ครับบอลคอนโทรล91ครับดิบเบิลลิ่ง91บาลานซ์88ครับผม acceleration ครับผม87และก็เคิร์ฟ84ครับผมก็ถือว่าน่าสนใจครับราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันก่อนแล้วกันตัวที่2นะครับผมก็เป็นดาวิดเนเลสครับผมปีกขวาวัย22ปีครับผมของอาแจกอันเตอร์ดัมครับผมถนัดเท้าซ้ายเหมือนกัน rating ครับอยู่ที่81ครับผมค่าตัวอยู่ที่27ล้านนะครับ agility ครับผม91ครับดิบเบิลลิ่ง88 spin speed ครับ87acceleration ครับ86บาลานซ์86ครับแล้วบอลคอนโทรลอยู่ที่86เช่นกันครับผมก็ถือว่าราคาไม่แพงมากนะ27ล้านกับอายุแค่22ครับเรตติ้ง81คิดว่ายังต้องปั้นอีกสักหน่อยอ่ะเพื่อที่จะแบบใช้งานได้ดีเลยอ่ะถ้าวัดกับมาเลสผมว่ามาเลสน่าจะดีกว่าเดี๋ยวไปดูตัวที่3กันก่อนครับผมก่อนที่จะตัดสินใจนะตัวที่3ครับผมออสมานเดมเบเล่ครับผมปีกขวาครับผมวัย22ปีครับเล่นเท้าซ้ายเหมือนกันด้วยครับผมเรตติ้งอยู่ที่83ครับผมค่าตัวอยู่ที่41ล้านครับผม acceleration ครับผม94ครับ spin speed 93ครับผม agility ครับผม89ครับ dribbling 89ครับบอล control 85แล้วก็บาลานซ์ก็83โอ้โหเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจครับผมอายุแค่22ด้วยครับ3ตัวนี้จริงๆใครก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดเอาที่ราคาแล้วกันครับผมว่าตัวไหนที่มันซื้อแล้วคิดว่าคุ้มที่สุดนะครับผมมาครับผมมาคุยกับโค้ชของบาร์เซโลนาครับผมคนที่ผมเลือกก็คือออสมานเดมเบเล่นะครับผมแต่ก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าจะได้หรือเปล่าครับเพราะว่าค่าตัวเขาก็แพงพอตัวอยู่ที่ผมเลือกเขาเพราะว่าพลังแฝงครับผมหรือว่าไทของเขาอ่ะมีการไปกับบอลครับผมคือดิบเบิลลิ่งอ่ะดิบเบิลลิ่งสปีดอ่ะไปกับบอลได้ดีครับส่วนตัวอื่นไม่มีซึ่งผมต้องการปีกขวาที่ไปกับบอลได้ดีอยู่แล้วซึ่งเขาตอบโจทย์ผมตรงนี้ครับก็ค่าตัวของเขานะผมอยู่ที่41ล้านนะครับผมจะลองให้ไปที่50ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมดูมามันจะเป็น55ล้านครับถึง80ล้านผมจะลองให้แค่50ก่อนแล้วกันดูว่าเขาจะว่ายังไงครับเขาจะต่อเราเพิ่มหรือเปล่าครับผมถ้าเขาไม่ต่อหรือว่าปฏิเสธไปเราก็เบนเข็มไป2ตัวครับผมตามลำดับเขาขอเป็น77ล้านครับหูแพงว่ะถ้า77อ่ะผมจะเหลือเงินแค่42ซึ่งไม่ได้อ่ะผมต้องเคี่ยวหน่อยว่ะกับการซื้อขายพวกนี้มาเล่นไม่ได้ครับผมให้มากสุดแค่65นะสูงสุดแล้วสำหรับผมจะเหลือเงินอีกประมาณ50กว่าล้านครับไว้ไปช็อปอีกประมาณ2ตัวซึ่งก็เป็นเรื่องยากครับผมสำหรับ50ล้านกับ2ตัวที่ต้องการ77ไม่งั้นผมอาจจะไปซื้อดาวิดเนเลสนะเพราะว่าเนเลสอ่ะมันค่าตัวค่าฉีกสัญญาเขาแค่38 39เองถูกกว่านี้เยอะเลยครับผมอายุก็พอๆกันด้วยผมให้ได้แค่นี้จริงๆงั้นเดี๋ยวเราลองใส่เซลออนคอสแล้วกันมาผมจะให้ที่60ล้านผมลดเหลือ60ล้านเลยแล้วก็เรามาแอดเซลออนคอสสัก 25% ไปเลยครับผมตัวนี้คงไม่ขายครับออสมานเดมเบเล่ตัวนี้เขาตกลงครับผมเฮ้ยถือว่าโอเคนะได้อยู่เอ้าไม่ตกลงครับผมกูนึกว่าตกลงอ่านผิดครับผมไม่ได้ว่ะโอเคครับก็บาร์เซโลนาครับยังไม่ตกลงนะครับผมเขาขอเวลาไปพิจารณาข้อเสนอของเราอยู่ก็เดี๋ยวเรามาข้ามเวลาก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอก่อนรอดูว่าเขาจะว่ายังไงครับ
มีจดหมายมาแล้วครับผมโอเคแมนยูครับเซ็นรักเซาไปแล้วนะครับผมในราคา15ล้านครับส่วนเราได้ส่วนแบ่งในการซื้อขายนักเตะครับผมทรานสเฟอร์บัดเจ็ตอยู่ที่ 11.5 ล้านนะครับส่วนดีลของออสบันเดเบเล่ครับผมเขาไม่เอาอย่างที่เราเสนอครับเขาต้องการอยู่ที่77ล้านงั้นผมขอปฏิเสธแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นแล้วกันมาครับผมหลังจากที่เราไม่ได้ออสมันเดมเบเล่ครับผมตอนนี้ผมทำการยื่นค่าฉีกสัญญาให้กับอาแจกนะครับผมเพื่อที่จะเอาดาวินเนเรสครับผมค่าฉีกสัญญาเขาอยู่ประมาณ39ล้านครับถ้าผมได้เขาผมเหลือเงินอีกตั้ง90กว่าล้านครับเฮ้ยถือว่าคุ้มนะก็โอเคนะครับผมอายุ22ก็แต่81ไม่ต้องปั้นมากอ่ะและอีกอย่างมันมีสปีดดิเบอร์ลิงที่ผมต้องการด้วยครับผมสำหรับไทป์ของมันก็ผมจะให้เขาเป็นในตำแหน่งอิมโพเทนต์นะครับผมก็เป็นนักเตะสำคัญครับผมแต่ยังไม่ใช่แบบว่าสำคัญที่สุดอ่ะเขาต้องการครูเชียลครับผมคือสำคัญที่สุดอ่ะให้ก็ได้ครับผมยังไงผมก็มันเป็นตัวจริงอยู่แล้วแหละซึ่งผมดูสแตตโดยเฉลี่ยของมันนะสแตตแบบเขาเรียกว่าไงสแตตแบบว่าละเอียดเลยอ่ะผมว่าโอเคนะยืนตำแหน่งเกมลุก79อ่ะ77ไอ้78 79เงี้ยผมว่าโอเคครับผมเขาต้องการสัญญาครับผมอยู่ที่5ปีเฮ้ยได้เลย5ปีมันอายุ27ถือว่าโอเคเลยครับผมโอเคค่าฉีกสัญญาไม่ใส่ครับผมมาดูค่าเหนื่อยโอ้โหเขาต้องการค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ครับผม 45,500 ครับส่วนที่เขาได้รับจากอาแจกครับผมคือ 29,000 อุ้ยขึ้นมาเท่าตัวแต่ก็ถือว่าโอเคนะขึ้นมาเท่าตัวถ้าผมจ่ายไปอ่ะผมก็จะเหลือเงิน90ล้านก็ยังเยอะอยู่นะผมได้อีก2ตัวเลยโอเคงั้นผมขอตกลงแล้วกันถือว่าไม่มากเกินไปครับสำหรับดาวรุ่งที่ดูแล้วอนาคตน่าจะสดใสครับผมไปตกลงยิ้มเลยครับผมโค้ชเอนโดก็อย่างที่บอกครับผมเอนโดหน้าไม่แก่เพราะว่ายังอายุน้อยนะครับผมยังไม่ถึง40นะครับตอนนี้โค้ชเอนโดผมอายุ30ต้นๆครับผมโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับปีกขวานะครับผมก็เป็นดาวิดเนเรสนะครับเอามายืนแทนนี่เลยก็ตอนนี้ครับชุดหลักเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมก็ผู้รักษาประตูครับผมก็จะเป็นดอนดารุม่านะครับผมเกมรับ4ตัวครับมีคอนติเคียโรแมนโนลี่ครับผมแล้วก็ทีโอเฮอร์นันเดสนะครับผมมิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวครับเป็นโทนาลี่ครับผมกับเคซีเยนะครับผมเกมลุก3ตัวนะครับผมก็จะมีเลบิสนะครับผมปากัวเอต้าดาวิดเนเรสครับผมและหน้าเป้าครับผมเป็นซาลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับผมก็เหลืออีก2ตำแหน่งนะครับผมที่ผมต้องการในตอนนี้นะครับผมก็คือแบ็กซ้ายนะครับผมที่จะเอามาสำรองทีโอเฮอร์นันเดสนะครับผมเห็นมีคอมเมนต์อยู่ครับผมถามว่าทีโอเฮอร์นันเดสไม่ดีเหรอดีครับผมแต่คือผมไม่มีแบ็กซ้ายสำรองครับซึ่งต้องหาสำรองมาให้เขานะครับผมนี้มีจดหมายจากอาแจกครับผมยื่นข้อเสนอครับมาซื้อชาฮานูกูของเราครับผมในราคา 24.8 ล้านครับทำไมมันไม่เอาสลับกับดาวิดเนเรสไปเลยผมขายนะตอนนี้ผมขึ้นบัญชีขายไปแล้วผมขอขายเลยแล้วกันขอดูหน่อยเราโกงได้ถึง32ล้านให้งั้นผมไปคุยเองครับผมก็พันนี้น่าจะคุยพวกค่าตัวเยอะหน่อยครับผมเราโกงได้ถึง32เนาะไปเดี๋ยวไปคุยกันดีกว่าผมต้องการเงินครับผมจริงๆต้องการเงินเยอะๆเลยเพื่อมารีบิวทีมให้ได้ในซีซั่นเดียวครับเพราะว่าเดี๋ยวซีซั่นหน้าผมอาจจะต้องแบบลุยอย่างเดียวละอาจจะต้องแบบลุยเพื่อแชมป์อย่างเดียวเลยมาคุยกันหน่อยครับก็เราโกงได้สุดคือ32ผมให้แค่30พอผมลองโกงไปที่30ล้านครับดูว่าเขาจะเอาไหมถ้า30ล้านเอาผมก็โอเคนะเพิ่มมาอีก10ล้านนึงว่าไงครับ26ผมขอ30ครับผมซื้อนักเตะคุณมาตั้ง39ล้านได้หรอกขอโกงบ้างทีตัวเองโกงเขาเลยนะมาตกลงครับผมโอเค30ล้านครับผมสำหรับอะไรนะจำชื่อไม่ได้วะชาฮานูกูครับผมเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะตกลงสัญญาค่าตัวกันได้หรือเปล่ามีจดหมายมาอีกแล้วครับผมเป็นอินเตอร์มิลานครับผมมีความสนใจครับผมที่จะซื้อชาฮานูกูครับผมในราคา26ล้านอินเตอร์มิลานครับผมเป็นทีมคู่ปรับร่วมลีกแล้วก็ร่วมเมืองของเราครับผมซึ่งถ้าผมจะขายจริงๆผมโกงเยอะๆแน่นอนผมคิดว่าผมจะลองกวนตีนไปครับผมโกงไปที่35ครับผมแล้วเริ่มสตาร์ทที่38ครับผมถ้ามันเอาผมก็ขายครับผมไปให้เอเจนต์ไปคุยแล้วกันอันนี้ผมตัวแทนไปครับตอนนี้ครับผมมีสเกาต์ดาวรุ่งครับผมส่งมาครับเป็นสเกาต์ของอะคาเดมี่ครับผม
มาดูกันหน่อยครับผมส่งมิดฟิลด์ตัวรุกครับผมก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกครับผมชาวฝรั่งเศสครับผมอายุ17ปีเฮ้ยเรตติ้ง64ครับเฮ้ยมันปั้นได้เยอะอยู่นะแต่ส่วนสูง6ฟุต2อ่ะสูงมากอ่ะน่าเล่นเซนเตอร์มากกว่าเฮ้ยผมขอเซ็นไว้ก่อนแล้วกันเนาะมีจดหมายครับผมอินเตอร์มิลานตอบกลับเราเฮ้ยมันให้ค่าตัวของชาฮานูกูอยู่ที่ 38.2 ล้านครับเฮ้ยเยอะกว่าที่เราตกลงกับอาแจกอีกโอ้โหได้เลยผมให้เลยถ้าอย่างนั้นตกลงครับมึงไปคุยสัญญาส่วนตัวกันเองแล้วกันว่าใครจะได้นะไปแย่งกันเองครับผมโอเคครับผมจบแล้วครับผมสำหรับการดิวของชาฮานูกูครับผมก็เป็นอาแจกอันเดอร์ดัมครับผมที่ได้ไปนะครับผมก็สงสัยสัญญาส่วนตัวอาแจกได้ดีกว่านะครับผมก็เขาได้ในราคา30ล้านครับแล้วเราได้เงงบจากบอร์ดบริหารมาซื้อขายครับผมเป็นจำนวนเงิน 24.5 ล้านครับผมมีจดหมายมาอีกแล้วเหมือนกันครับผมว่าบวกครับมีความสนใจที่จะซื้อมุสซาซิโอครับผมก็เซ็นเตอร์ฮาฟครับผมในราคา16ล้านขายครับขายก็เป็นตัวเก่าอายุ28ปีซึ่งผมไม่ใช้แล้วมันยื่นมา16แล้วโกงได้สูงสุด17อ่ะงั้นขายเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหากองหลังมาเพิ่มเฮ้ยขายได้เยอะว่ะขายดีครับเนื้อหอมทีมเราโอเคครับจบไปแล้วครับผมสำหรับดิวของมุสซาซิโอครับผมก็เราขายเขาได้ในราคา16ครับผมก็เราได้เงินจากบอร์ดบริหารมาใช้ในการซื้อขายนักเตะ12ล้านนะครับตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่แล้ววะลองไปดูตอนนี้ครับ AC มิลานของเราครับผมมีเงินบัดเจ็ตครับผมเพื่อที่จะซื้อนักเตะครับผมอยู่ที่118ล้านครับถ้าตีเป็นเลขกลมๆน่าจะประมาณ120ล้านนะผมตีเป็นเลขกลมๆแล้วกันอุ้ยถือว่าเยอะมากว่ะโอเคครับผมก็ตอนนี้ครับผมได้ลองส่งสเกาต์ไปหาแบ็คไซด์เพิ่มแล้วนะครับผมเพราะว่าซินเซียงโก้ครับผมเพิ่งย้ายทีมครับผมย้ายจากแมนซิตี้ไปลียงครับผมทำให้ผมไม่สามารถซื้อเขาได้แล้วนะครับผมส่วนอีกตัวคืออเล็กเทเลสครับตัวนี้มันเก่งมากอะถ้าเอามามันต้องเป็นตัวจริงครับซึ่งผมอยากได้แค่มาเป็นสำรองของทีโอเฮอร์นันเดสครับผมทำให้ผมตัดออกไปนะครับผม2ตัวนี้และตอนนี้ผมส่งสเกลไปดู2ตัวครับผมคือโจเก้ครับผมของโมนาโกครับผมและอีกตัวก็เป็นเลวิสครับผมของนอริชครับผมก็เดี๋ยวรอสเกลส่งมาก่อนแล้วกันถ้าไม่ทันพาร์ทนี้เดี๋ยวเป็นพาร์ทหน้าก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวรอสเกลไปเรื่อยๆกันมาเรากดข้ามไปเรื่อยก่อนตอนนี้ครับมีข้อเสนอครับจากวาเลนเซียครับผมยื่นมาซื้อโรแมงโทลี่ครับผมในราคา 52.8 ล้านครับผมไม่ขายนะครับผมจะใช้เขาเป็นตัวหลักนะครับผมแล้วจะหาเซนเตอร์ใหม่สักตัวมายืนเป็นคู่หูกับเขานะครับผมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครครับผมโอเคครับผมตอนนี้สเกาของโจเก้นะครับผมกับเลวิสนะครับผมได้ส่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับว่าตัวไหนที่มันดีกว่ากันครับผมมาเริ่มกันที่โจเก้ครับผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะผมอ่านตามตัวนะครับผมโจเก้ครับผมก็เป็นแบ็คซ้ายครับอายุ23ปีของโมนาโกครับผมก็เรตติ้งอยู่ที่76นะครับผมราคาค่าตัวครับผมอยู่ที่ 10.5 ล้านนะครับผมและมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่20ล้านนะครับก็คอสซิ่งครับผมอยู่ที่80ครับผมดิบลิ่งอยู่ที่80ครับสแตนแทคเคิลอยู่ที่80ครับผมแอสเชเลชั่นครับผมอยู่ที่78ครับผม agility ครับผมอยู่ที่78แล้วก็ sprint speed อยู่ที่77ครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะกับนักเตะอายุ23ปีครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวก่อนตัวที่2ครับผมเลวิสครับผมเลวิสตอนนี้เขาย้ายทีมแล้วนะครับผมแต่เราสามารถซื้อเขาได้โดยการฉีกสัญญาครับผมเพราะว่าเขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ 14.3 ล้านนะครับผมถือว่าไม่แพงมากนะครับผมก็ตอนนี้ครับเขาอายุ21ปีนะครับผม rating อยู่ที่72นะครับค่าตัวจริงๆเขาอยู่ที่5ล้านครับผมแต่อย่างที่บอกเราต้องฉีกสัญญาครับผมถ้าอยากได้เขาในราคา 14.3 ล้านนะครับผมสเตมิน่าของเขานะครับ86นะครับผมสปรินต์สปีดครับ79ครับผมคอมโบชัวร์ครับผม79นะครับแอสเซเลชั่นครับผม78นะครับผมอะจิลิตี้ครับผม74แล้วก็บาลานซ์ครับ74โอเคครับผม2ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอไปดูรายละเอียดโดยเฉลี่ยของเขาก่อนว่า2ตัวนี้ใครดีกว่ากันนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเซ็นแล้วเราดูตอนเซ็นครับผมว่าจะเป็นใครมาครับผมก็มาดูครับว่าผมเซ็นใครครับผมคนที่ผมเซ็นนั่นก็คือเลวิสครับผมเพราะว่าโจเก้ครับผมเขาอายุเขา23แล้วครับผมซึ่งผมต้องฉีกสัญญาเขาถึงเท่าไหร่ว่า20ล้านครับแล้วก็อีกอย่างคือทีโอเฮอร์เนเดสผมอายุแค่21ครับผมซึ่งผมคิดว่าผมเอาตัวที่อายุเท่ากันน่าจะดีกว่านะครับผมเขาก็ขอเป็นตัวดาวรุ่งที่ได้เลยครับผมเฮ้ยขอไม่เรื่องมากกว่าได้อยู่ได้อยู่นึกว่าจะขอเป็นตัวจริงโอเคขอสัญญา4ปีได้อยู่ครับ4ปีเขาจะอายุ25นี่แหละเอามาสลับกันเล่นกับทีโอเฮอร์นันเดสน่าจะได้นะอายุเท่ากันด้วยถ้าฉีกสัญญาไม่ใส่แน่นอนครับเดี๋ยวมาฉีกมาคุยที่ผมทีมอะไรวะเนี่ยไอของตุรกีมันเพิ่งซื้อไปนะเว้ยแล้วผมไปฉีกสัญญารีบฉีกสัญญามาเลยโอเคครับมาดูครับเขาได้ค่าเหนื่อยกับทีมต้นสังกัดเขาอยู่ที่ 15,000 ผมจะให้ที่ 20,000 แล้วกันผมขอเพิ่มเป็น 25,000 อ่ะผมให้เขาที่ 25,000 ครับแล้วโบนัสเป็นสัญญาสัก 100,000 ครับผม
ประมาณนี้ดูเขาว่ายังไงครับผมเขาตกลงครับผมโอเคครับถือว่าเป็นดีลที่ง่ายมากครับผมสำหรับแบ็คซ้ายตัวสำรองครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกตัวสำรองได้หรือเปล่านะมาครับผมเกมนี้ครับผมก็เป็นเกมเปิดฤดูกาลเกมแรกครับผมซึ่งเราจะออกไปเยือนอูดิเนเซ่ครับผมที่สนามสเตเดียมเนเดสครับผมและตอนนี้ครับผมได้จัดทีมที่ถือว่าดีที่สุดของเราแล้วนะครับผมก็ประกอบไปด้วยครับผู้รักษาประตูครับผมดอนดารูมาครับผมเกมรับครับมีทีโอเฮอร์นันเดสครับโรแมงโนลี่เคียแล้วก็คอนตินะครับผมซึ่งตอนนี้ผมกำลังหาเซนเตอร์มาแทนเคียอยู่แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะเป็นใครนะครับผมส่วนมิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวครับเป็นซันโดโทนารีครับผมกับเคซีเย่นะครับผมส่วนมิดฟิลด์ตัวรุก3ตัวนะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายนะครับเป็นเลบิสนะครับผมดูคาร์ปาโกเอต้าครับผมแล้วก็ดาวิดเนเรสครับผมส่วนหน้าเป้าตัวความหวังของเราเช่นเดิมครับผมซลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับผมเกมเริ่มครับผมมาอูดิเนเซ่ครับผมบุกจากซ้ายไปขวาครับผมเจ้าถิ่นครับมาในชุดเสื้อสีเทากางเกงสีเทาถึงเท้าเทาครับผมส่วนทีมเยือนครับผมเอซีมิลานครับผมมาในชุดเสื้อสีขาวกางเกงขาวถึงเท้าขาวครับผมดาวิดเนเรสตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเบอร์ให้ทุกตัวแล้วนะก็พยายามเอาเบอร์ที่มันแบบดูจริงๆหน่อยให้มันดูกลางสวยมากระวังครับผมเฮ้ยประตูทำได้ดีครับดอนดารูมาประตูผมว่าจะไม่เปลี่ยนแล้วน่าจะใช้ดอนดารูมาเหมือนเดิมครับผมออกไปทางขวาครับผมคอนติออกมาที่ดาวิดเนเรสเนเรสโยกเนเรสตัดเข้าในครับแล้วนี่ไงซัดเลยติดเลบิดดึงเลบิดเข้าขวาเลบิดยิงติดโอ้ยไม่ได้ครับผมโอ้โหแล้วเหมือนจะมีคนโดนใบเหลืองหรือเปล่าครับทางด้านของอูดิเนเซ่ครับผมโดนเหลืองไปครับผมในนาทีที่9ครับผมก็ไม่รู้ว่าโดนเพราะอะไรเหมือนกันคอนติพักได้ครับผมให้เข้ามาตรงกลางซาลาตันเปิ้ลต่อซาลาตันได้อยู่ซาลาตันมาเองครับซาลาตันดีต่อไม่ได้ครับยังได้อยู่คลิกต่อเลยหูยไม่ได้เว้ยเข้าหนักเหมือนกันวะเกมเยือนด้วยผมต้องการ3แต้มครับผมประเดิมฤดูกาลดีๆหน่อยเฮ้ยผมว่าได้1จะได้0แต้มหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมโอ้โหให้เหมือนพลาดครับตอนดารูมานาทีที่20ครับผมโดนขึ้นนำไปแล้วครับผมโดยเจ้าบ้านครับขอดูภาพช้าหน่อยได้ไหมผมทำไมผมเห็นแว๊บๆเหมือนดอนดารูมามันพลาดวะดูครับผมแทงมาง่ายๆหลังรั่วครับแล้วดอนดารูมายิงด้วยครับจริงๆมันพลาดตั้งแต่แผงหลังแล้วครับดูดิจังหวะล้มเอ้าล้มช้าครับผมดอนดารูมาไม่ปากวยต้าครับปากวยต้าพี่แล้วแทงต่อซาลาตันได้บอลครับซาลาตันไปแล้วซาลาตันดึงก่อนซาลาตันโอ้ยจะดึงเข้าขวาครับโอ้โหติดขาหลังครับนึกว่าหมาไม่มีใครขยับมันเลยไอ้คอนโดโทนาลี่ครับติดเซฟครับผมโอ้โหได้ซัดครับผมนาทีที่34ครับโอ้โหดูดิมันเจาะไม่ได้ครับซันโดโทนาลี่ได้ซัดไกลครับยังตรงตัวผู้รักษาประตูครับไปต่อไม่ถึงครับโอ้โหโอเฮอร์นันเดสครับแต่บอลไม่ดีเอาแล้วได้ด้วยครับโอกาก้าโอ้โหแล้วพื้นที่เยอะเลยโอกาก้ายกอย่างนี้ติดเคลียร์ครับเอาแล้วไม่ยังถึงอู้ติดเซฟตอนดารูมาโอ้โหเกมรับครับซื้อด่วนๆเลยครับอย่างนี้โอเคเดี๋ยวจบตอนนี้ผมต้องไปดูเซ็นเตอร์ฮาร์ฟแล้วโอ้โหยืนไม่ค่อยดีเลยโอ้โหแต่ยังติดเซฟครับตัดได้ไม่ได้ครับเอาสปินไม่ทันโอ้โหทำไมมันดูอืดวะได้อยู่ซาลาตันซาลาตันไปเองครับซาลาตันสปินครับแล้วแทงไปแล้วซาลาตันอิบราฮิโมวิชครับซาลาตันอิบราฮิโมวิชแล้วเรียบร้อยเลยครับผมจังหวะสวนกลับครับผมจากซาลาตันอิบราฮิโมวิชครับผมกัปตันทีมของเราครับนาทีที่42ครับผมได้ประตูตีเสมอกลับมาแล้วครับผมโอ้โหแบกได้จริงๆครับซาลาตันเมื่อหลังไม่แบกขนาดนี้ดูครับผมดึงเอาไม่อยู่ครับซาลาตันไปเองแล้วดูความเร็วยังมีครับนี่อายุ30กว่าแล้วนะครับผมโอ้โหเด็กรุ่นหลังต้องดูเป็นตัวอย่างครับดูดิแปรผ่านมือง่ายๆเลยครับผมไม่ได้นะอย่างเงี้ยจะมาเป็นตัวสายแท็กเกิลเดียวไม่ได้นะครับไปครับดาวินเนเรสเนเรสดึงคล่องตัวพอมีอยู่เฮ้ยซาลาตันโอ้โหจันโอ้โหเห็นซาลาตันวิ่งมึงเป่าหมดเวลาเฉยโอ้โหเห็นเหมือนผมไหมซาลาตันเตรียมวิ่งแล้วเมื่อกี้สามเหลี่ยมแล้วด้วยมาครับผมมาต่อกันใน45นาทีหลังครับผมก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนแท็กติกอะไรเลยนะผมคิดว่าแท็กติกนี้ยังพอใช้ได้ครับอาจจะต้องหาแผงหลังมาเพิ่มแค่นั้นเองได้อยู่ปากไวต้าปากไวต้าได้ครับปากไวต้าไปเองดูกัน
ดูการเล่นของปากุยตาแล้วยิงลูกโอ้ยเคสซีเยครับผมเกือบได้ครับผมดูจังหวะปากุยตาตัวไม่อยู่ครับผมเปลี่ยนให้เขามาใส่หมายเลข22แล้วนะครับผมปากุยตาตอนนี้ก็เป็นนิวกาก้าแบบเต็มตัวแล้วครับดาวิดเนเรสผมไม่ค่อยมีบทบาทเลยว่ะยังใช้งานเขาไม่ค่อยถนัดครับผมต้องอีกสักพักก่อนให้เข้ากับทีมก่อนครับได้เว้ยไปเลยเนเรสเห็นมีตัวบนให้ก่อนซันโดโทนารีแตะไปซันโดครับสวยมากปากไวต้าแทงกู้ที่ตัวจะให้ซาตันครับดาวิดเนเรสครับแล้วเนเรสจัดเลยแล้วโอ้โหโอ้หลุดออกนอกกรอบไปครับผมไม่ได้ลุ้นเลยครับแล้วฝั่งของเขาครับทำการเปลี่ยนตัวครับผมสวยมากเป็นนาเซอร์ให้ลูคัสปากุยต้าปากุยต้าเห็นแล้วให้ต่อเป็นนาเซอร์ถึงไหมถึงอยู่ให้ปากุยต้าซัดเลยติดปูติดขาโอ้โหแล้วเหมือนจะฉลับซาลาตันหรือเปล่าครับผมไหนโอ้โหน่าจะเป็นตำแหน่งล้ำหน้าของซาลาตันด้วยโอเคไปดิลูคัสเนเรสไปดาวิดเนเรสครับไม่ใช่ลูคัสดาวิดเนเรสไปแล้วพื้นที่เยอะมากเนเรสโยกเข้าในครับผมไปข้างในไปแล้วเห็นสวยมากไปครับผมไม่มีใครขยับให้เลยตัวล่างสวยมากปากุยต้าให้ซาลาตันจับแล้วซัดเลยครับแล้วเรียบร้อยครับผม2ประตูต่อ1ครับผมประตูที่2ครับผมของซาลาตันอิบราฮิโมวิชครับโหเต็มถนนด้วยสังขารยังไม่ให้นะมึงสังขารแม่งยังทำนะครับผมโอ้โหก็กลับหมดแล้วมากกระดูกสันหลังดูครับผมโอ้โหหาพื้นที่ดีมากอะซาลาตันไม่จำเป็นต้องพักบอลอย่างเดียวครับผมโอ้โหหาพื้นที่ไม่ต้องมีความเร็วครับทำผลงานได้ดีครับซาลาตันแล้วเดี๋ยวเราพักซาลาตันครับผมส่งเอาลาฟาเอลลงมาแล้วกันเรอัลอะไรสักอย่างใช่ไหมครับยกสวยวะถึงด้วยคอนติออกมาริมเส้นอย่างนี้เฮ้ยเราวางแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหโดนไวว่ะนี่เขี่ยปุ๊บได้เลยครับผมเกมรับยังยืนไม่ดีโดนตีเสมอไวมากครับแค่1นาทีครับผมเขี่ยปุ๊บเขาได้ปั๊บเลยว่ะดูครับผมเขาเปลี่ยนออกมาเนี่ยคอนติผมหุบเข้าไปในอ่ะไม่ผิดนะแต่ในเลสมันต้องฉีกออกมาครับแล้วโอ้โหเซนเตอร์ยืนไม่ดีอีกแล้วครับผมโรเมงโรลี่ผมชอบถล่มไปยืนด้านหลังเขาดูดิโอ้แล้วอุ้ยโดนไปตีนดอนนารูม่าด้วยนะปฏิกิริยาดีมากครับผมแต่ช่วยทีมไว้ไม่ได้ครับโอ้โหคนเอนโดบอกมึงเล่นเหี้ยอะไรเกมรับนาเซอร์ครับนาเซอร์แทงต่อซันโดโทนารี่ได้ปันไม่ตรงกรอบครับผมโอ้โหจะเอาประตูที่3ครับผมดูครับผมซันโดโทนารี่ครับปั่นโค้งๆครับผมแต่ไม่ตรงกรอบครับหมดเวลาครับผมโอ้โหเสมอครับผมเปิดฤดูกาลนัดแรกครับผมเสมอกับอูดิเนเซ่ครับผม2ประตูต่อ2ครับผมในบ้านของเขาโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ2เกมของพาร์ทนี้นะครับผมซึ่งเกมเปิดฤดูกาลนะครับผมเราทำได้แค่เสมอกับอูดิเนเซ่นะครับผมมันทำให้ผมรู้ครับผมว่าฟุตบอลพรีซีซั่นครับผมกับฟุตบอลลีกจริงๆมันต่างกันมากครับผมเพราะเล่นพรีซีซั่นผมเจอกับสเปอร์ทีมท็อป6ของพรีเมียร์ลีกผมชนะได้ครับผมแต่พอมาดวลกับอูดิเนเซ่ครับผมซึ่งไม่ได้ติดท็อป4ของลีกอิตาลีเลยครับผมมันยังเล่นดีขนาดนี้ครับผมอาจจะต้องเสริมเรื่องเกมรับครับผมแล้วอาจจะต้องปรับแท็กติกให้มันสปีดเกมเร็วกว่านี้ครับผมและก็ตอนนี้ครับทีมของเราครับผมก็ยังเหลือเงินอีกเยอะเลยนะครับผมก็ยังเหลือเงินอีกประมาณ127ล้านครับตีเป็นเลขกลมๆก็ประมาณ130ล้านครับผมและตำแหน่งที่ผมต้องการตอนนี้ครับผมเหลือแค่2ตำแหน่งนะครับผมก็คือเซนเตอร์ฮาฟกับมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับผมซึ่งเซนเตอร์ฮาฟอ่ะผมขอเป็นตัวที่แบบว่าบิ๊กเนมเลยก็ได้ครับผมขอตัวที่ราคาไม่เกิน70ล้านครับเพราะว่าผมจะเอามายืนแบบเป็นตัวหลักเลยเป็นตัวแบบคุมเกมรับเลยครับผมจะให้เป็นตัวบัญชาการเกมรับเลยครับผมแล้วให้ยืนคู่กับโรเมนโทลี่ครับผมส่วนมิดฟิลด์ตัวลุกผมขอแบบว่ายังไงก็ได้ครับผมจริงๆยังไงก็ได้สำหรับมิดฟิลด์ตัวลุกครับก็ลองแนะนำกันมาครับผมสำหรับพาร์ทนี้ครับผมเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราถ้าผิดพลาดประการใดครับผมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วไปพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ